tech for you สวัสดีคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกตัวบอร์ดโมดูล DC-to-DC Bus Converter หรือที่เราเรียกว่า Step Up เป็นบอร์ดโมดูลเอาไว้สำหรับเพิ่มแรงดันไฟฟ้านะครับเพิ่มแรงดันจากขาเข้าที่ขาออกให้เพิ่มแรงดันมากขึ้นอย่างเช่นเข้ามา12โวลต์จะเอาออกไป24 32 48ก็แล้วแต่เราอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานนะครับซึ่งตัวที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างในคลิปนี้จะเป็นตัว 1,800 วัตต์ก็ถือว่าวัตต์เยอะเลยทีเดียวนะครับหน้าตาประมาณนี้นะบอร์ดก็ราคาไม่เท่าไหร่นะครับหลักร้อยบางคนก็ใช้งานกับระบบแรงดันแบตเตอรี่จะเพิ่มแรงดันจากแบตเตอรี่12โวลต์นะเพื่อเป็น24โวลต์เพื่อใช้กับเครื่องอินเวอร์เตอร์หรืออะไรหลายอย่างทั้งอาจจะเป็นบูสต์แผงโซลาร์เซลล์ก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับมาดูข้อมูลเฉพาะคร่าวๆก่อนนะสเปคซิฟิเคชันก่อนคือตัวนี้นะครับให้กำลังเอาพุทออกถึง 1,800 วัตต์เลยให้ประสิทธิภาพนะ efficiency อยู่ที่ 92-97% แรงดันขาเข้านะเริ่มตั้งแต่10โวลต์ถึง60โวลต์แล้วก็แรงดันขาออกอยู่ที่12-90โวลต์ตัวนี้กระแสเข้านะรองรับกระแสเข้านะครับสูงสุด40แอมป์แล้วก็กระแสออกอยู่ที่20-22แอมป์เหมือนกับเอาไว้กับระบบแบตเตอรี่ซะมากกว่านะเหมือนกับมีการโปรเทคของแบตเตอรี่อยู่มีฟิวป้องกันในบอร์ดอยู่ที่30แอมป์แต่ตัวนี้เป็น60แอมป์ข้อมูลตัวนี้อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับก็คือกระแสขาเข้านะครับห้ามเกิน40แอมป์กระแสขาออกห้ามเกิน22แอมป์หรือ20แอมป์ประมาณนี้อันนี้สำหรับผู้ชมบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้อันนี้ก็ดูไปก็แล้วกันนะครับมีเวลาตัวนี้คือไว้ปรับแรงดันขาออกนะครับอันนี้ขั้วบวกขั้วลบตัวนี้ไว้ปรับกระแสแล้วก็จะมีหลอดไฟ2หลอดตัวนี้จะมีป้องกันแรงดันต่ำเกินป้องกันกระแสเกินตัวนี้ก็เอาไว้ปรับคือเหมือนกับตำตัดอะถ้าเราไปใช้กับแบตเตอรี่เหมือนป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมดไฟหมดเกินแบตเตอรี่12โวลต์ก็ไม่ให้ควรให้ต่ำกว่า10โวลต์กว่าอะไรอย่างนี้เราปรับได้นะครับเราเอาไปใช้กับแบตเตอรี่ชนิดอะไร24โวลต์32โวลต์48โวลต์หรือ12โวลต์เราก็ปรับไว้ตรงนี้ตัวนี้เหมือนกับเป็นการตัวป้องกันแบตเตอรี่นั่นเองมาดูยกตัวอย่างการใช้งานก่อนตัวนี้ผมจะนำไปใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับตอนนี้ผมป้อนไฟเข้า12โวลต์นะขาออกอยู่ที่ 11.6 กว่าๆอันนี้ยังไม่มีการดึงกระแสนะครับเดี๋ยวผมจะดึงนิดนึงเพื่อให้มีการบูสต์หน่อยดึงอยู่ประมาณ2วัตต์กว่าๆนะขาออกก็อยู่ที่2วัตต์อันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลนะครับทีนี้นะตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับแรงดันว่าถ้าเกิดนะเราไปใช้กับแบตเตอรี่ใช่ไหมแล้วตัวนี้บูสต์ไปสมมติว่าผมจะบูสต์ไปสัก14โวลต์บูสต์ไว้สัก14โวลต์เพื่อใช้งานอะไรต่างๆอาจจะชาร์จแบตเตอรี่นะอย่างนี้นะครับหรือไปใช้กระโดดอะไรก็ตามนะอย่างนี้แล้วทีนี้นะจะกินกระแสไฟไปเรื่อยนะครับแบตเตอรี่ก็จะหมดนะแล้วทีนี้จะไม่ให้นะครับจะไม่ให้บูสต์หรือไม่ให้ทำงานเลยดิเรามาปรับตรงนี้ผมลองปรับสุดก่อนว่าต่ำสุดนี้ได้เท่าไหร่นะตัว VR ตัวนี้นี่ต่ำสุดแล้วนะครับได้ยินเสียงแตกนะจะได้ยินเสียงตัวทีพอร์ตนี่ดังแตกก็คือหมดรอบแล้วนะครับอันนี้คือหมดรอบแล้วทีนี้ผมจับรองป้อนแรงดันสมมติว่าแบตเตอรี่ผมลดลงเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่ผมลดลงเรื่อยๆนะจาก12โวลต์1110.5นะก็ยังทำงานอยู่นะครับยังบูสต์อยู่นะจุด4ทำไหมยังทำนะครับ 10.4 ยังทำอยู่นะ 10.3 ทำไหมยังทำนะครับไม่ทำแล้วนะ 10.3 ก็คือไม่ทำแล้วมีหลอดไฟติดตรงนี้คืออันเดอร์วอลเตจก็คือป้องกันแบตเตอรี่ต่ำเกินนะครับทีนี้ก็จะไม่มีการบูสต์แรงดันนะนะครับจะไม่มีการบูสต์แรงดันเข้าไปเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นก็ยังหมดนะครับยังกินเท่าเดิมนะยังกินไฟเข้านะครับแต่ไม่มีการบูสต์ไม่มีการเพิ่มแรงดันขึ้นเข้าเท่าไหร่ก็อาจจะออกน้อยกว่านิดนึงนะเข้า10โวลต์ออก9โวลต์กว่าแต่ก็จะกินแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆจนหมดนะครับถ้าคุณใช้แบตเตอรี่
ม่ใช่ตัดนะไม่ใช่ตัดการทำงานครับนี้ยังเนี่ยสมมติว่าดึงไป 3-4 แอปมันก็ยังดึงไปตามนี้โปรเทคก็คือแค่ไม่บูสต์แรงดันแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ตัดการทำงานทีนี้ก็จะลองป้อนแบตเตอรี่อย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเดิมมันอยู่ที่12โวลต์กว่าๆเนาะ10แอมป์อะไรอย่างงี้จะลองปรับบูสต์ดูว่าสามารถถึง90โวลต์จริงไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่14โวลต์กว่าตามที่ผมปรับแล้วก็ลองเพิ่มกระแสนิดนึงนะครับเพื่อให้คาปาซิเตอร์มีการรีชาร์จบ้างนะเอาสัก100กว่ามิลลิ200มิลลิแอมป์พอโหลดผมรับได้แค่180วัตต์ครับจะดูแรงดันนะครับบูสต์จาก12โวลต์กว่าๆนะถึง90โวลต์จริงไหมอ่ะ80โวลต์กว่าแล้วครับเห็นไหมครับได้ยินทีมพอร์ตนะ VR ดังแท้ๆก็คือบอร์ดรอบแล้วบอร์ดตัวนี้โมดูลตัวนี้ให้อยู่ที่ 94.7 โวลต์นะครับที่แรงดันขาเข้า 12.5 โวลต์กรณีแรงดันขาเข้าต่ำนะครับจะกินกระแสเยอะมากนี่12โวลต์10แอมป์ออก88โวลต์แค่1แอมป์กว่าๆแล้วก็วัตต์แน่นอนอันนี้117วัตต์ตัวนี้ฝั่งนี้125วัตต์กำลังสูญเสียมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปบูสต์แรงดันเยอะๆเนี่ยแนะนำให้แรงดันขาเข้าเยอะๆ24 3 12 48โวลต์เอาไปบูสต์60โวลต์70โวลต์90โวลต์ดีกว่านะครับอย่าไปบูสต์จาก12เป็น90โวลต์ไม่แนะนำนะครับบูสต์ให้เต็มที่อย่างมาก12โวลต์นี่อยู่ที่ไม่เกินกระแสตัวนี้คือ40แอมป์ถ้าเราดึงกระแสมากกว่านี้ก็จะบูสต์ไปจนฟิวขาดก็คือห้ามเกิน40แอมป์กระแสขาเข้าเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะใช้บูสต์ถึง90โวลต์นี่แนะนำให้อย่างเช่นอย่างนี้30โวลต์นะครับเอาขาเข้าเนี่ย30โวลต์ดึงกระแสน้อยลงใช่ไหมครับนะก็ยังบูสต์นั่นได้เห็นไหมกระแสขาเข้าจะน้อยนะครับโวลต์กับแอมป์นะคูณกันได้เป็นวัตต์ก็จะน้อยสมมติว่าอย่างนี้160วัตต์นะครับอันนี้ก็สูสีกันนะกำลังสูสีจะน้อยกว่าเอาแรงดันต่ำมาบูสต์แรงดันสูงนะครับ94โวลต์อะไรอย่างนี้อันนี้คือลักษณะการใช้งานอันนี้ก็เห็นนะครับว่าบูสต์ได้จริงนะ90โวลต์จริงทีนี้มาดูวงจรกันหน้าตาบอร์ดแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น PCB นะหน้าตา PCB ทีนี้มาดูวงจรมีอะไรบ้างการทำงานเป็นยังไงนะครับอันนี้เรามาเจาะลึกกันตัวสำคัญสุดก็คือตัว ICPWM นะครับ TL494 นะครับเป็น ICPWM นะครับนะครับได้มาได้ MOSFET จะตัวใหญ่ๆตัวนี้นอนอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่ไม่เลยนะครับจะตัวใหญ่ที่สุดอยู่กลางบอร์ดนี่แหละกลางแผ่นระบายความร้อนเนี่ยเป็นตัวนี้เป็น MOSFET 100โวลต์195แอมป์ IRFP CC68 นะครับ100โวลต์195แอมป์เป็น MOSFET ตัวสำคัญนะตัวทำหน้าที่สวิตชิ่งตัวทำหน้าที่ขับมอเตอร์แปลงตัวนี้ขับขอรั่วตัวนี้เกิดเป็นได้นั้นบูสต์ออกมานะแล้วก็เรคติฟายด้วยไดโอดครับ100โวลต์20แอมป์2ตัวจะมีไดโอดนะ2ตัวนอนอยู่ตรงนี้100โวลต์20แอมป์2ตัวก็คือ40แอมป์อันนี้คือขนลวดตรงนี้แล้วก็กรองด้วยคาปาซิเตอร์พวกนี้นะครับตัวนี้คือ VR ปรับแรงดันคือตรงนี้ก็มองให้เหมือนกันตรงนี้เลยมองให้เห็นเป็นอย่างนี้เริ่มต้นนะครับนี่เป็นขั้วเข้าตรงนี้เข้ามานะบวกนะครับบวกอยู่ตรงนี้ลบอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นขั้วบวกขั้วลบออกนะอันนี้คือขาออกนะครับอันนี้คือเข้า
เข้ามานะครับผ่านฟิวนะขั้วบวกมาผ่านฟิวตัวนี้ก่อน3ตัวตัวละ20แอมป์คือตัวนี้ผ่านเข้ามาแล้วครับมาเข้า IC ตัวนี้นะครับ XL7005A เหมือนกับเป็น IC PWM นั่นแหละอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับขับหม้อแปลงตัวนี้เป็นวงจรแรงดันไฟฟ้าให้แรงดันคงที่ที่ 13.5 โวลต์ 13.5 โวลต์เพื่อเอาไปเลี้ยงวงจรพัดลมนะครับเอาไปขับพัดลมแล้วก็เอาไปเลี้ยงวงจรต่างๆเอามาเลี้ยงวงจร IC ตัว TL494 ด้วยที่ 13.5 โวลต์นะครับก็คือเป็นตัวแรงดัน VCC นั่นแหละเป็นวงจรไฟเลี้ยงเลยไฟเลี้ยงในวงจรเลยแรงดันจะเข้ามาเท่าไหร่ก็ตามนะตัวนี้จะอยู่ที่ 13.5 โวลต์คงที่นะครับเมื่อได้แรงดัน13โวลต์แล้วนะก็จะมาป้อนเข้าขาเกตมอสเฟตตัวนี้มอสเฟตตัวนี้เบอร์ IRFB3206 60โวลต์120แอมป์มอสเฟตตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ต่อขากราวนะครับต่อขั้วลบของขาเข้านี่เชื่อมต่อไปยังขาออกหรือเชื่อมต่อกราวเข้าวงจรนั่นเองเป็นตัวสวิตช์เป็นวงจรป้องกันการต่อกลับขั้วก็คือถ้าเราขั้วบวกมาป้อนของนี้ขั้วลบฝั่งนี้มอสเฟตไปทำงานคือป้องกันการเสียหายนั่นเองขั้วกราวจะถึงวงจรนะครับขั้วกราวขาเข้าจะถึงวงจรได้ก็คือ IC ตัวนี้ต้องทำงานก่อนก็คือต้องมีแรงดัน VCC ก่อนตัวนี้ถึงจะเบิกขับขาเกตตัวนี้ต่อกราวเข้าวงจรไปนะครับอันนี้คือสเต็ปที่2การทำงานนะจากนั้นนะครับก็จะเริ่มกระบวนการกำเนิดความถี่ PWM นะมาขับมอสเฟตตัวนี้ตัวใหญ่นะครับขับขนลวดแล้วก็ผ่านไดโอดเรกติฟายออกไปเป็นไฟขาวออกไปปรับแรงดันด้วย VR นะมาเปรียบเทียบก็มาเข้าขาพวกนี่แหละฟีดแบ็กแล้วตัวนี้คืออะไรตัวนี้จะเป็นตัวตรวจสอบนะครับไอคอมเพนเตอร์นี่ไอ CFM LM358 เนี่ยจะมี2ชุด1ตัวมี2ชุดนะตัวหนึ่งจับกระแสไฟฟ้าก็คือเอาไว้จับกระแสเกินนั่นเองจะขึ้นคำว่า OCP ก็คือ Over Current Protection ส่วนตัว CCV นี่ก็ไว้ปรับคอมพิวเตอร์แค่นั้นเองโดยผ่าน R ชั้นตัวนี้มีวงจร R ชั้นมาเข้า Amplify วงจร Amplify ใน CTL494 แล้วก็ปรับ VR เปรียบเทียบด้วยตัวนี้ด้วยขา Inverter ตัวนี้ตัวนี้จะมีการปรับ Amplify อยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือกระแสส่วนหนึ่งคือแรงดันส่วนตัวนี้ก็คือตัวจับกระแสนะจะมีดิสเตอร์2ตัวนี่มาเปรียบเทียบตัวนี้เมื่อ LED กระแสเกินสว่างก็คือแรงดันตกคอมเกินอะไรอย่างงี้คือมีการดึงกระแสเกินตัวนี้ก็คือแรงดันต่ำตัดที่เราตั้งไว้ Under Voltage Protection ก็ปรับ VR ด้วยตัวนี้พัดลมนี้จะทำงานเมื่อเซ็นเซอร์ NTC ร้อนแล้วความต้านทานลดก็จะขับพัดลมทำงานเห็นข้อมูลเขาระบุไว้อยู่ที่ประมาณ60องศาเซลเซียสถึงจะทำงานนะพัดลมก็มีแค่นี้นะครับหลักการทำงานนะก็ IC ตัวนี้ก็เหมือนเป็น IC Power Supply Switching ทั่วไป IC ตัวนี้นะเป็น IC ที่ใช้กันทั่วไปหลากหลายเลยก็ขาออกมาก็มาผ่านนะทรานซิสเตอร์2ตัวนี้ SMD 2ตัวนี้เป็นไดท์นะไดท์ขับ MOSFET ถ้าเสียหายนะครับกรณีช็อตอะไรอย่างนี้ก็คือส่วนมากก็จะเป็น MOSFET ตัวนี้อาจจะร้อนเกินจ่ายกระแสเกินแล้วกรณีไฟเข้าเกินมานะเราอาจจะป้อนไฟเกิน60โวลต์สเปคเขาบอก60โวลต์ถ้า IC ตัวนี้เสียช็อตอาจจะไม่มีแรงดันไฟเลี้ยงในวงจรก็เสียได้ตัวนี้นะครับผมจะโมเพิ่มกระแสได้ไหมผมจะนั่นได้ไหมนะสำหรับนักขาโมนะครับเพิ่มได้นะเพิ่มจากตัวนี้เพิ่มมอสเฟตตัวนี้ให้ทนกระแสเพิ่มขึ้นเพิ่มแรงดันเพิ่มขึ้นตัวนี้สเปคเดิมอยู่ที่195แอมป์100โวลต์เราก็อาจจะเพิ่มเป็น200แอมป์กว่า250แอมป์ถ้ามีหรือจะเอามาขนานก็ได้ต่ออีกชุดนึงขาเกตอีกชุดนึงมาขนานกันนะครับขนานแล้วก็เพิ่มเส้นลวดขึ้นไปอีกเพิ่มความใหญ่ของเส้นลวดตัวนี้ตัวนี้จะพันอยู่4เส้นนะบอกว่า14รอบด้วยนะขนาด16 AWG นะ4โอ4คูณ16 AWG แสดงว่า4เส้นที่พันกันอยู่นี่เบอร์16นะครับเบอร์16นะ14รอบพันบนแกนผ่านสกอตกี้ไดโอดเข้าไปเป็นไดโอดความถี่สูงนะครับกรองความถี่สูงที่123กิโลเฮิรตซ์นะพันนะครับความถี่พันทำงานอยู่ที่123กิโลเฮิรตซ์
ตัวนี้เป็น IC กำเนิด PWM เหมือนกัน146กิโลเฮิรตซ์นะครับผ่าน L ตัวนี้ออกไปเป็นแรงดันออกไปเป็น 13.5 โวลต์เลี้ยงพัดลมเลี้ยงวงจรนี่ก็วงจรเปรียบเทียบคอมเพรสเตอร์เทียบขานอนอินเวอร์ติ้งกับอินเวอร์ติ้งนะครับขาบวกขาลบของออฟแอมป์นั่นเองทรานซิสเตอร์ไดท์ขับเกตขาโมสเฟตนี่ก็4ฟิลเตอร์470ไมโครฟาราด100โวลต์3ตัวคาปาซิเตอร์ขาเข้า470ไมโครฟาราด63โวลต์4ตัวพัดลมก็ลงก็คง12โวลต์นะครับนะเพราะแรงใจ 13.5 อันนี้ก็ใช้ IC TL431 เปรียบเทียบนะตรวจสอบแรงดันต่อข้อมของ ATC 150K นะ ATC ตัวนี้ก็ตามที่บอกไปคือเป็น MOSFET ขับกราวเป็นสวิตช์กราวป้องกันการกับขั้วขาเข้านะถ้าตัวนี้ช็อตก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับเพราะถ้าขาเด่นกับขาซอดช็อตก็ทำงานเหมือนเดิมก็เหมือนกับการต่อสวิตต่อแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ปิดเปิดแต่ถ้าขาดก็คือไม่ทำงานแน่นอนถ้าขาเด่นกับขาซอดก็คือไม่ต่อกันก็คือขาดออกไปอ่ะประมาณนี้นะครับต่อลึกวงจรโมดูลบูสต์วงจร DC to DC Boost Converter Step Up เพิ่มแรงดัน12โวลต์ถึง90โวลต์เอาไปประยุกต์ใช้งานสำหรับงานระบบโซลาร์เซลล์งานชาร์จแบตเตอรี่หรือระบบไฟฟ้าที่ต้องการเพิ่มแรงดันจากแรงดันต่ำๆเพิ่มขึ้นไปสูงขึ้นถึง90โวลต์ข้อแนะนำก็ระวังอย่ากระแสดึงขาเข้าอย่าให้เกิน40นะครับอย่าให้เกิน40แอมป์ส่วนแรงดันก็12โวลต์ขึ้นไปถ้าจะใช้แรงดันขาเข้าแค่12โวลต์ก็ไม่สมควรบูสต์เกิน30โวลต์กว่าถึง48โวลต์ต้องการแรงดันขาออกมากกว่า48โวลต์ควรป้อนขาเข้าสัก243248ตามแรงดันของแบตเตอรี่มากกว่าอย่างเช่นแบตเตอรี่ระบบ48โวลต์เอาไปบูสต์เป็น90โวลต์ได้อย่างนี้เหมาะสมแบตเตอรี่12โวลต์บูสต์ไป32โวลต์24โวลต์นี่ได้ประมาณนี้แรงดันแบตเตอรี่24โวลต์บูสต์ไปสัก48โวลต์อย่างนี้ได้นะครับก็คือเป็นสเต็ปอย่างนี้นะไม่ใช่เอา12โวลต์บูสต์เป็น90โวลต์เลยอะไรอย่างนี้คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานตัวบอร์ดโมดูล DC to DC Boost Converter 1800วัตต์ตัวนี้นะก็จะได้เห็นข้อมูลทางเทคนิคแล้วก็วงจรนะครับว่าทำงานยังไงเกิดเสียหายขึ้นมาก็จะสามารถซ่อมแซมได้อ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ